สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงคาเคซี่ไดโน่นะครับไดโน่นะครับคืออะไรกันหน่อยดีกว่าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าเครื่องวัดไดโน่นะครับปกติเนี่ยในการที่เราจะรู้ประสิทธิภาพของรถนะครับว่ามีแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องวัดออกมาจากในโรงงานผู้ผลิตเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการวัดแรงม้าแรงบิดของรถเราได้นะครับโดยเจ้าเครื่องที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับขับรถขึ้นมาแล้วจอดจะเห็นลูกกิ้งนะครับบริเวณลูกกิ้งตัวนี้จะเป็นตัวที่รับแรงจากรถเรานะครับแล้วก็ส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วก็จะแสดงผลออกมาบนหน้าจอนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นให้เรารู้ออกมาเป็นในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็มีมาพอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงยุคที่ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นกันอยู่นะครับกับไอตัวเจ้าเครื่องวัดไดโน่ที่ดูแล้วมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะครับก็เดี๋ยวยังไงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขากันดีกว่าต้องมาจูนกันบนไดโน่ด้วยแล้วคำว่าไดโน่ไดโน่คืออะไรกันคำถามที่หลายคนถามว่าไดโน่คืออะไรไดโน่เนี่ยจริงๆก็คือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าไดโน่เนี่ยคือที่วัดแรงม้าก็คือแรงบิดครับเพื่อจะเอามาใช้ในการจูนในการทดสอบรถยนต์นะครับแต่จริงไดโน่เราเนี่ยสามารถทำไดโน่จริงๆเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเช่นจำลองสภาพถนนอย่างเช่นจำลองภาระโหลดของถนนก็คือให้มีโหลดมากโหลดน้อยเพื่อจะช่วยในการจูนด้วยครับดูค่าต่างๆขึ้นไปบนไดโน่เช่นค่าไอเสียค่าบูสต์ที่สามารถจะต่อเข้าไปได้แล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในกรณีอย่างอื่นด้วยเช่นในการเทสไอเสียเราสามารถจำลองภาพถนนนะครับแล้วก็เทสว่าไอเสียเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็เสียงเป็นยังไงกับท่อไอเสียด้วยแล้วก็อาจจะกำหนดแพทเทิร์นในการในแต่ละเมืองนะครับก็จะทำให้เอาไว้จำลองสภาพของแต่ละอันได้เพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองหาอะไรหลายๆอย่างเช่นปริมาตรของเชื้อเพลิงที่ใช้เปอร์เซ็นต์เอทานอลส่วนผสมของน้ำมันต่างๆนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างโดยรวมแล้วก็คือไดโน่ก็คือตัวที่สร้างจำลองสภาพถนนและวัดค่าต่างๆของรถยนต์นั่นเองครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะที่ว่าทำไมถึงจูนเนอร์ต้องมีการขึ้นวัดกันบนไดโน่นะครับเพื่อที่จะได้ทราบเป็นตัวแรงม้าแรงบิดที่แท้จริงก็คือจากความรู้สึกเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขครับก็แทนที่เราจะว่ารู้สึกว่ามันแรงแค่ไหนมันออกมาเป็นตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเวลาที่เราจูนไปมันจะเราจะดูว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงด้วยเพราะบางทีอ่ะมันรู้สึกยากครับอย่างเช่น200กับ210หรืออะไรครับมันรู้สึกยากแต่เรารู้ว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงครับหลักการทำงานของมันคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงครับผมก็ไดโน่ของเรานะครับก็คือจะเป็นดีไซน์แบบ2โรลเลอร์เพราะฉะนั้นล้อเนี่ยครับก็จะอยู่ระหว่างโรลเลอร์เลยจะโดยจะมีตัววัดเนี่ยอยู่ที่โรลเลอร์ข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราการวัดของเราเนี่ยคือการวัดแรงที่พักที่โรลเลอร์นั่นเองของเราจะเป็นประเภทแบบที่มีโหลดเซลล์คือเวลาที่รถผักโรลเลอร์เนี่ยมันจะไปผักโหลดเซลล์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้แรงที่รถกระทำต่อโรลเลอร์ของเราตัวนั้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถบอกค่าทุกอย่างได้ในขนาดนั้นในเป็นเรียลไทม์เลยครับก็เราก็จะวัดตัวเนี้ยออกมาเป็นแรงม้าแล้วก็มาแปลงเป็นแรงบิดให้เราช็อปไดโน่ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมก็ไดโน่จริงๆแล้วนะครับการคำนวณของแรงม้านะครับของแต่ละผู้ผลิตเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างอยู่ที่ว่าวิธีในการที่จะเอามาคำนวณบางไดโน่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาจจะเป็นโรลเลอร์เดียวอาจจะไม่ได้มีโหลดเซลอะไรแต่ว่าอาศัยการวัดจากความเร็วอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของโรลเลอร์บางงานอาจจะวัดเป็นมีเป็นแบบฮับคือถอดล้อแล้วก็ต่อเข้าไปเลยเพื่อลดการสลิปนะครับคือการครับก็แล้วแต่ว่าผู้ผลิตดีไซน์ไว้แบบไหนแต่ว่าโดยทั้งนั้นนั่นนี้ครับทุกไดโน่เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานในการของทดสอบใช่ครับใช่ครับย่อยอย่างของไดโน่เราเนี่ยก็จะมีมาตรฐานของออสเตรเลียซึ่งเขาจะสามารถ
เขาจะขายไปทั่วโลกนะครับจะมีพวก SAE พวก ATMC อะไรพวกนี้ครับที่เขาจะรองรับตรงนั้นอยู่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ถ้าเกิดมีเพื่อนๆหลายๆคนเคยเข้าไปสัมผัสกับการวัดไดโน่นะครับในรูปแบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหรือถ้าดูจากด้านหลังเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยที่ว่าต้องมีสลิงทั้งข้างหน้าทั้งไขว้ทั้งข้างหลังไขว้กันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่สำหรับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าในความรู้สึกส่วนตัวก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมสลิงมันไม่มีเลยแล้วเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวอยากให้พี่วีช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับผมครับผมก็นอกจากในเรื่องของการจำลองโหลดแล้วนะครับเราทีนี้แต่ละผู้ผลิตเนี่ยมีวิธีการในการยึดแตกต่างกันอย่างของเราเนี่ยจะเป็นแบบประเภท2โรลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย2โรลเลอร์เนี่ยจะค่อนข้างลื่นเลยก็คือค่อนข้างลื่นมากล้อเนี่ยจะวางอยู่ระหว่างโรลเลอร์เพราะฉะนั้นจะค่อนมันเป็นการโรลเลอร์ทั้ง2อันนะครับจะประคองล้อได้อยู่แล้วทั้ง2ด้านโดยตัวเปล่าๆนะครับจริงๆแล้วรถธรรมดาพื้นฐานทั่วไปนะครับจะเร่งออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันลื่นมันก็จะคล้ายๆว่าเราอยู่ในโคลนง่ายๆคือนึกภาพว่าเราอยู่ในโคลนนะครับที่มันค่อนข้างลื่นเรายิ่งวิ่งแรงมันยิ่งจมมันไม่ออกมาด้วยซ้ำแต่ทีนี้มันมีแล้วเขาก็มีดีไซน์ที่สำหรับรถแรงม้าสูงๆนะครับเขาจะมีกลไกในการดึงเชือกให้ดึงลงเพื่อดึงรถเนี่ยเพื่อดึงล้อรถให้อยู่ในกรอบโรลเลอร์อีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นรถยิ่งแรงตัวก็ยิ่งไปไม่ได้อยู่แล้วแถมมีเชือกอยู่อันเส้นหนึ่งดึงให้อยู่ในโคลนเพราะฉะนั้นตัวแรงตัวนี้นะครับจะไม่ได้สู้กับแรงรถเพราะแรงรถเนี่ยจะอยู่ในแนวแกนนอนตอนเราดึงในแนวตั้งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเลี่ยงการเอาแรงมาชนมาดึงกับแรงรถนั่นเองเพราะฉะนั้นเลยค่อนข้างปลอดภัยเลยง่ายๆไม่ใช่ค่อนข้างก็คือโดยตัวเนี่ยตัวที่เป็นทวีนโหลดคู่นะครับอย่างที่ออสเตรเลียนี่ที่ใช้กันดึงแบบเนี้ยจะเทสได้สูงสุดอย่างปีที่แล้วต้นปีที่แล้วที่ออสเตรเลียสูงสุดที่ 2,083 ม้าที่ล้อก็ซึ่งถือว่าสูงมากมากแล้วสำหรับแชสซีไดโน่ไดโน่ตัวนี้นะครับจริงๆก็สามารถวัดได้ทั้งขับหน้าและขับหลังแต่เราเนี่ยเป็นขับ2ก็มันจะสามารถวัดได้ทั้ง2ทิศทางอย่างเช่นตอนนี้เป็นรถขับหน้านะครับเราก็จะสามารถขับหน้าขึ้นก็ได้เราเลือกเป็นแบ็คเวิร์ดแต่แล้วเราก็เอาถอยหลังขึ้นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือเลือกเป็น forward เพราะฉะนั้นเราสามารถกลับทิศทางในการวัดได้ครับซึ่งรถขับหน้าเนี่ยในการยึดนะครับเราก็จะยึดง่ายมากก็คือเรายึดไม่ให้ไปด้านข้างเพราะว่าขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยจะล้อจะสามารถหมุนได้เพราะมันเป็นแนวแกนที่เห็นมีมันจะมีใช่เราจะเห็นที่อยู่เราจะเห็นเชือกดึงอยู่ทั้ง2เส้นดึงด้านข้างไม่ให้ออกด้านข้างครับต้องบริเวณตรงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแค่นั้นเองแล้วก็แค่นี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็แค่ลองหนุนล้อไว้ไม่ให้ล้อมันไปด้านหน้าแค่นั้นเองจะเห็นว่าธรรมดามากใช่ๆก็ตัวนี้ก็เคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถก็จะไม่สามารถไปด้านหน้าได้แล้วแล้วก็ดึงเบรกมือที่สุดแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นขับหลังครับก็จะมีกลไกพิเศษอีกอันนึงก็คือที่ผมเรียก HP bracket คือจะเรียกเขาจะมีกลไกในการแปลงแรงนะครับมาดึงแกนเพลาเนี่ยลงมาที่กลางไดโน่เลยกลางระหว่างโรลเลอร์2ลูกนี้เดี๋ยวให้เราลองไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ครับดูในเรื่องของการแสดงผลว่ามันแสดงค่าอะไรออกมาให้เรารับรู้กันบ้างครับผมครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูข้างในนะครับสามารถดูได้จากข้างในเลยนะครับไม่ต้องไปดูที่หน้าจอก็ได้ตอนนี้เรานะครับเอามาดูกันบนมือถือของเรานะครับทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงครับพี่ครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราต้องเป็นคนที่เหยียบคันเร่งเนี่ยบางทีเรารู้สึกอาจจะว่าเอ้ยน้องลูกน้องเรายึดดีหรือเปล่าหรือยึดแน่นหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยที่ตัวซอฟต์แวร์มันมีการเช็คไหมครับว่าเอ้ยค่าความตึงหรือค่าเทนชั่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้แล้วมันบอกเรามีไหมจริงๆแล้วครับสมรถของเรารถขับหน้านะครับถ้าเวลาเราออกตัวมาเนี่ยรถมันจะสายทันทีถ้าเราไม่ได้ยึดตึงครับแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าผมปล่อยพวงมาลัยก็ไม่อย่างนี้เพราะว่าเราดึงด้านข้างไว้คือรถมันก็จะไม่สามารถสายไปซ้ายและขวาได้แต่ส่วนการเดินหน้าเนี่ยเราดึงเบรกมือสุดครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันจะสามารถลากตัวมันเองไปได้คือมันลื่นอยู่แล้วตัวมันเองก็ไปไม่ได้แล้วเราดึงเบรกมือช่วยด้วยเราเอาหนุนล้อหลังขึ้นช่วยด้วยมันก็จะไปไม่ได้อยู่ดีต่อให้เราไม่หนุนล้อหลังมันก็ไปไม่ได้แล้วก็เบื้องต้นเราอาจจะดูจากพวงมาลัยว่าเอ้ยพวงมาลัยมันมีการขยับหรือเปล่านะครับก็จะดูแต่เวลาเทสเนี่ยผมก็จะแนะนำให้จับพวงมาลัยไว้อยู่ดีเพื่อความปลอดภัยเชือกขาดบางทีเจอท่อเสียก็ขาดได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวลองมาดูตรงกราฟตัวนี้กันก็จะมีสปีดนะครับมีสปีดมีแรงที่
ตัวล้อกับทำกับตัวโรลเลอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะออกมาในเป็นตอนนี้ผมสร้างเป็น power กิโลวัตต์ความเร็วที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ถึง55แล้วครับอ่าฮะก็คันเร่งผมมาจะกดประมาณสัก 10% ตอนนี้คือเราจะรู้เลยว่าแรงกระทำตอนนี้เป็น580กว่าอันนี้คือนะเราคันเร่งประมาณ5 80% ใช่ผมจะเอาง่ายๆผมลองปิดแอร์คิดว่าตอนนี้ผมเพาะคันเร่งไว้ผมปิดแอร์นะครับเป็นแรงควรจะมากขึ้นนะตามความเข้าใจเราร้อยละผมเปิดแอร์นะครับเกณฑ์เลยว่าจะดรอปลงอันนี้ก็เหมือนที่หลายๆคนที่บอกว่าเปิดแอร์แล้วปิดแอร์มันดรอปกินกำลังขึ้นหรือหลายๆคนที่บอกว่าแต่ก่อนจะแซง10ล้อต้องปิดแอร์ก็อันนี้ก็เหตุผลอันนี้ก็ได้เอามาแสดงให้เห็นตามหลักการใช่ครับครับผมสมมติตอนนี้แอร์ทำงานอยู่ผมปิดแอร์นะครับครับปึ๊บก็จะเห็นเลยว่าขึ้นมาเลยจากเมื่อกี้ที่อยู่เราจะรู้ว่าแรงที่กระทำต่อพื้นถนนเนี่ยตอนนี้มากขึ้น100นิวตันครับพอเราเปิดแอร์มันก็จะสูญเสียแรงออกไปเป็น100นิวตันเรารู้ทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเราจูนนะครับเวลาเราจูนส่วนผสมที่หนาขึ้นหรือบางลงเนี่ยมันก็จะบอกมันก็จะบอกเลยว่าไอ้ส่วนผสมที่หนาขึ้นเนี่ยทำให้แรงมากขึ้นหรือเปล่าหรือไอ้ทางที่บางลงเนี่ยทำให้แรงลดลงแค่ไหนก็ดูจากไอ้ตัวฟอร์สที่ไปผักไอ้ตัวเพราะว่าจุดประสงค์ของการจูนเราต้องการความแรงที่พีคทอร์คที่สุดพีคสูงสุดของแรงที่จะทำต่อพื้นก็เหมือนในลักษณะนี้ที่พี่ได้ทำการล็อกรอบไว้นะตรงนั้นใช่ใช่แล้วก็นะตรงนั้นเราก็ดูว่าเออแล้วเราลองจูนทันทีข้ามไปในตารางจูนตอนนี้ช่องก็อยู่ในช่องที่สี่ช่องเดียวที่รอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวไม่รู้ได้ต่ออีกเปล่าอ่ะยังไม่ได้ต่อเพราะที่เขาถอดออกแล้วคือเราจะดูในช่องก็จะนิ่งที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นใช่ในนี้เราก็ลองพันธุ์อะไรรอบก็อาจจะ 10% เราก็จะไปแก้ค่าตรงนั้นช่องนั้นๆได้เลยอาจจะลองลดน้ำมันดูซิใช่ครับแล้วก็มาดูแรงตรงนี้ว่าเป็นยังไงหรือเราลองเพิ่มน้ำมันแล้วก็ดูตรงนี้แล้วก็หาจุดที่คิดว่าเออเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแหล่งที่มาที่สุดใช่ครับเราก็จะได้จุดที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับก็คือรวมถึงองศาไฟด้วยหลายๆคนเนี่ยโอเครู้ว่าจุนน้ำมันนะครับดู AF ดูความผสมทีนี้องศาไฟดูอะไรตัวนี้แหละครับคือดูแรงเนี่ยว่าปกติโอ้ดึงเยอะขึ้นเราดึงแต่ดึงแค่ไหนเราดูเป็นนิวตันเลยดึงเป็นกี่นิวตัน